สวัสดีค่ะคุณผู้ชมจากสถิติและก็ผลการวิจัยในปัจจุบันนะคะเราพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคข้อเสื่อมเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งนั้นนะคะอาจจะมาจากหลากหลายสาเหตุแล้วก็หลากหลายปัจจัยที่ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะสังเกตให้ดีโรคข้อเสื่อมนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราจะพบกันอยู่ที่ช่วงอายุ 40-50 ปีแต่ณปัจจุบันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผู้ป่วยมีจำนวนอายุที่ลดลงเรื่อยๆอ่ะคุณผู้ชมฟังมาขนาดนี้นะคะหลายคนอาจจะกังวลค่ะแต่เกมอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าในสัปดาห์นี้เกมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไขข้อดีมีข้อเสื่อมกับผลิตภัณฑ์ UCCal ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่ช่วยเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อเสื่อมได้อย่างตรงจุดนะคะกับทางผู้เชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะคุณใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณใหม่คะก่อนอื่นค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะณอัญญาแสงสุขนะคะผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UCCal ค่ะอ่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกค่ะคุณผู้ชมขาเราต้องมาสอบถามกันนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบริษัทมีที่มาที่ไปยังไงทำอะไรมาก่อนทำไมถึงได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะค่ะก็อย่างที่คุณเกมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะคะว่าเรามีการทำการวิจัยนะคะว่าช่วงปัจจุบันค่ะสังคมผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับไขข้อนะคะข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นติดอันดับ1ใน5ของโรคที่มีคนเป็นมากที่สุดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะเรื่องของโรคข้อเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเฉพาะผู้สูงอายุเท่านั้นในกลุ่มวัยรุ่นวัยทำงานเองก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกันเราก็เลยพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UCCal เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้ค่ะแสดงว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของไขเขาเรียกว่าแก้ไขในเรื่องข้อเสื่อมได้อย่างตรงจุดเกมอยากจะทราบว่าไอ้คำว่าตรงจุดของตัวผลิตภัณฑ์เนี้ยค่ะมันตรงจุดยังไงบ้างคะค่ะโดยปกตินะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมนะคะจะมีอาการ3อาการด้วยกันนะคะอาการแรกก็คือข้อฝืดข้อติดขัดตึงนะคะไม่สามารถยืดเหยียดได้ตามปกตินะคะอาการต่อมาค่ะก็คืออาการที่กระดูกค่ะพรุนกระดูกเสื่อมหรือกระดูกแบบเปราะบางนะคะและสุดท้ายค่ะผู้ป่วยโรคนี้มักจะมีอาการอักเสบพ่วงเข้าไปด้วยเนื่องจากว่าข้อเขาเสื่อมข้อเขาอักเสบแล้วก็เลยมีอาการอักเสบปวดบวมแดงขึ้นค่ะค่ะคุณใหม่ค่ะเกมขออนุญาตถามถึงความน่ากลัวแล้วก็ความอันตรายเกี่ยวกับโรคของข้อเสื่อมสักนิดนึงเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลตัวฉันหรือเปล่าฉันไม่น่าจะมีโอกาสเป็นโรคไขข้อเสื่อมอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะเนื่องจากปัจจุบันนะคะกิจกรรมที่เราทำนะคะมีการเปลี่ยนแปลง มากกว่าเมื่อก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะเดินอยู่ในแนวราบปัจจุบันเรามีการเดินไปทำงานขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปนะคะหรือแม้กระทั่งออกกำลังกายค่ะเมื่อก่อนเราก็อาจจะมีการออกกำลังกายเบาๆมีการยืดเส้นยืดสายเดี๋ยวนี้เรามีเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายแล้วทุกคนก็ค่อนข้างที่จะรักการออกกำลังกายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วว่าร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีแล้วจริงแต่ว่าข้อค่ะข้อกับกระดูกของเราเนี่ยรับแรงกระแทกแล้วก็มีรับภาระมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นค่ะมันก็เลยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคข้อกระดูกมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนค่อนข้างเยอะค่ะคุณใหม่คะจากที่ฟังที่คุณใหม่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเกมรู้สึกว่าโรคข้อเสื่อมเนี่ยเอาจริงๆมันเหมือนภัยเงียบนะใช่เพราะอย่างที่คุณใหม่บอกคือแม้แต่กระทั่งเราออกกำลังกายเราก็สามารถที่จะเป็นโรคนี้ได้มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นได้ค่ะรวมไปถึงโรคออฟฟิศซินโดรมก็เกี่ยวด้วยเหมือนกันด้วยค่ะเพราะว่าเรานั่งประจำที่ทำงานเราไม่รู้เลยค่ะว่าเราท่านั่งที่เรานั่งอยู่เนี่ยถูกหลักหรือเปล่าบางครั้งเรานั่งผิดท่านานๆเกิดอาการขบหรืออาการที่ว่าตึงขึ้นได้รวมถึงมือถือค่ะที่มันเป็นเวทวิทยาการใหม่ที่เข้ามาเนาะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนมีมือถือแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยเล่นกันวันละหลายๆชั่วโมงเลยทีเดียวมือถือนี่ก็เป็นปัจจัยหลักอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมด้วยเหมือนกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการนะคะเกมได้มีการคุยกับคุณใหม่ก่อนหน้านี้แล้วแหละแล้วคุณใหม่ก็ได้อธิบายไปแล้วพอคุณใหม่อธิบายเนี่ยเกมรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนใจอยากจะให้คุณใหม่ช่วยอธิบายสักหนึ่งรอบว่าเวลาเราเล่นมือถือเนี่ยให้นึกภาพนะคะคุณผู้ชมค่ะศีรษะเรามีน้ำหนักใช่ไหมคะศีรษะเรามีน้ำหนักค่ะ
สมมติโดยปกติศีรษะเราหนักประมาณ 2-5 กิโลค่ะแต่เมื่อเราก้มค่ะเมื่อเราก้มเล่นมือถือเนี่ยน้ำหนักของศีรษะของเราเนี่ยค่ะมันจะถูกไปอยู่ที่ข้อต่อของคอเราเนี่ยค่ะทำให้คอเรารับน้ำหนักมากขึ้นไปอีกค่ะปกติที่คอเรารับน้ำหนักของศีรษะที่ตั้งตรงอยู่แล้วพอเราก้มเล่นมือถือเนี่ยคอน้ำหนักมากขึ้นไปอีกหลายเท่าทำให้อัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคข้อเสื่อมก็มีมากขึ้นอีกหลายเท่าเช่นกันค่ะเรียกได้ว่ามันแทบจะทุกอย่างเลยนะคะคุณใหม่ทั้งอาหารการกินการใช้ชีวิตประจำวันมีโอกาสที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะแบบว่าเป็นโรคไขข้อเสื่อมได้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์ล่ะคะมันจะสามารถช่วยหรือว่าดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไขข้อเสื่อมได้ยังไงบ้างคะเริ่มต้นนะคะหลักๆของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UCCalนะคะเราผลิตตัวนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภคที่เป็นมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคข้อเสื่อมโดยปกติผู้ป่วยที่เป็นโรคข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเนี่ยค่ะจะมีอาการหลักๆอยู่3อาการด้วยกันก็คือน้ำหล่อเลี้ยงข้อลดลงก็คือทำให้เกิดอาการข้อติดขัดฝืดยืดเหยียดไม่ได้นะคะตรงนี้เกิดจากการที่กระดูกอ่อนนะคะบริเวณข้อต่อเนี่ยบางลงทำให้กระดูกเสียดสีกันทำให้มันยืดเหยียดลำบากนะคะอันดับ2ก็คือกระดูกเปราะแล้วก็บางลงค่ะเนื่องจากที่อย่างที่บอกนะคะน้ำหล่อเลี้ยงข้อมันลดลงกระดูกอ่อนตรงนี้บางลงกระดูกมันก็เลยขัดกันเองอย่างผิดธรรมชาติเมื่อมันเสียดสีกันบ่อยๆเข้านานๆเข้ามันก็จะบางลงแล้วก็เปราะได้นะคะสุดท้ายค่ะอาการทั้ง2อาการที่กล่าวมาข้างต้นมันนำมาซึ่งอาการอักเสบค่ะเพราะว่าการที่กระดูกขัดกันอย่างผิดธรรมชาติมันก่อให้เกิดอาการอักเสบบวมแดงขึ้นได้เพราะฉะนั้น3อาการนี้ค่ะคืออาการหลักๆของผู้ป่วยที่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมเราจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UCCalขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์3อาการนั้นนะคะก็คือเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อเพิ่มมวลกระดูกและลดอาการอักเสบค่ะค่ะแล้วในเรื่องของส่วนประกอบล่ะคะเพราะว่าโดยส่วนมากคนทั่วไปจะเข้าใจอยู่แล้วว่าเฮ้ยคอลลาเจนเนี่ยนอกจากมันจะช่วยบำรุงในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยมันยังช่วยในการของการบำรุงกระดูกแต่ในความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะคุณใหม่ใช่ค่ะคอลลาเจนในตลาดเนี่ยมีอยู่หลายประเภทด้วยกันนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยในตลาดจะเน้นคอลลาเจนไปทางคอลลาเจนบำรุงผิวซะส่วนใหญ่ค่ะจะมีคอลลาเจนอยู่ไม่กี่ตัวที่จะช่วยเรื่องของบำรุงข้อนะคะโดยหลักๆคอลลาเจนที่เน้นในการบำรุงข้อก็คือคอลลาเจน type 2ค่ะค่ะโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร UCCare ของเราเลือกใช้คอลลาเจน type 2ของแบรนด์ UC2 ค่ะซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมจากอเมริกานะคะค่ะตัวนี้เนี่ยมีการสกัดแบบสกัดเย็นก็คือ undenaturedเพราะฉะนั้นมันสามารถดูดซึมได้ดีนะคะแล้วก็ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ดีค่ะค่ะแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นในเรื่องส่วนของตัวส่วนประกอบที่เป็นแคลเซียมเราก็ไม่ใช่ว่าใช้แคลเซียมทั่วไปได้อันนี้อยากจะให้คุณใหม่ช่วยอธิบายด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ใช่ค่ะแคลเซียมนะคะเรามีการใช้แคลเซียมมาเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วโดยแต่แรกเริ่มของแคลเซียมเนี่ยเราใช้เป็นแคลเซียมประเภทแคลเซียมที่สกัดจากหินปูนแต่คราวนี้วัฒนาการของแคลเซียมมันก็มีมากขึ้นทำให้เราเรียนรู้ว่ามันก็มีแคลเซียมหลายประเภทนะที่ดีกับร่างกายแล้วก็ไม่สามารถดูดซึมได้เยอะกว่านะคะโดยปัจจุบันค่ะจากวิทยาการที่ผ่านมาทั้งหมดทางการแพทย์ก็เลยมองว่าแคลเซียมจากพืชเนี่ยค่ะเป็นแคลเซียมที่สามารถดูดซึมได้ดีนะคะโดยของเราค่ะเลือกใช้แคลเซียมจากสาหร่ายทะเลนะคะซึ่งสกัดมาจากสาหร่ายทะเลที่ปลูกในฟาร์มปิดในแถบประเทศไอซ์แลนด์เลยค่ะตัวนี้เป็นงานวิจัยนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักรค่ะก็คือตัวเนี้ยเนื่องจากที่มันเป็นแคลเซียมจากพืชเนาะมันร่างกายสามารถดูดซึมได้มากถึง 95%หลักๆนะคะเราเลือกแคลเซียมอะค่ะอันนี้อาจจะเป็นเทคนิคเล็กๆของใหม่เองค่ะคือแคลเซียมปกติถ้ามันละลายน้ำปุ๊บเนี่ยมันเป็นสีขาวๆน้ำขุ่นๆเนี่ยคือส่วนที่เราสามารถดูดซึมได้ค่ะส่วนที่ตกตะกอนเป็นผงๆอยู่ข้างล่างเนี่ยคือส่วนที่เราเดี๋ยวก่อนนะกำลังจะบอกคุณใหม่เลยว่ามีนะเคยเจอนะอันนี้เก็บว่าเคยเจอนะกำลังสงสัยอยู่เลยใช่ค่ะส่วนที่ตกตะกอนเป็นผงๆเนี่ยคือส่วนที่ร่างกายดูดซึมไม่ได้ถามว่าถ้ามันตกตะกอนอยู่เยอะค่ะมันไปไหนถ้าร่างกายขับออกได้มันก็ขับออกได้บางส่วนถ้าขับออกไม่ได้บางส่วนมันก็จะสะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการใหม่ๆค่ะก็เลยเลือกใช้แคลเซียมที่มาจากพืชเพราะเราจะรู้ได้ว่าพืชอะค่ะมันเป็นอะไรที่มันเขาเรียกอะไรดีต่อสุขภาพแล้วก็สามารถดูดซึมได้ดีไม่มีผลข้างเคียงเยอะอย่างเงี้ยค่ะโดยแคลเซียมของเราก็คือเป็นสาหร่ายนั่นเองอ๋ออย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมค่ะเกมได้คำตอบแล้วค่ะที่สงสัยมานานมากเพราะก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ได้บอกคุณใหม่ไปว่าหลายๆคนรวมถึงตัวเกมเนี่ยก็
จะมีความเข้าใจผิดทั้งในเรื่องของตัวคอลลาเจนแล้วก็แคลเซียมเราเข้าใจคิดว่าคอลลาเจนทุกคอลลาเจนหรือว่าแคลเซียมทุกยี่ห้อทุกแบบเราสามารถทานได้หมดแต่จริงๆแล้วบางทีเนี่ยบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับร่างกายเราหรือเกี่ยวกับโรคที่เราเป็นอยู่ในขณะนั้นถูกต้องค่ะค่ะแล้วทีนี้ตัวผลิตภัณฑ์ถ้าเกมจะถามขออนุญาตถามถึงผลลัพธ์ของมันใช้ระยะเวลานานไหมคะเอาอย่างกรณีเคสเริ่มต้นเลยละกันกำลังที่ว่ากำลังจะเป็นและเมื่อรับประทานผลิตภัณฑ์ยูซีแคลไปแล้วจะเห็นผลลัพธ์อะไรยังไงบ้างคะผลลัพธ์เริ่มต้นนะคะสำหรับผู้ที่รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยูซีแคลเนี่ยอันดับแรกที่จะรู้สึกเลยก็คืออาการเจ็บปวดลดลงก็คือผู้ที่มีอาการปวดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจากงานวิจัยที่ทางแพทย์ทำวิจัยไว้ก็คือ7วันก็จะรู้สึกถึงอาการปวดที่ลดลงนะคะแต่ก็มีผู้บริโภคอะค่ะของเราหลายๆท่านที่เป็นลูกค้าเราเองเนี่ยบอกว่าโอ้ยทานเม็ดเดียวก็เจ็บก็ลดลงแล้วเราก็แบบอ่ะโอเคก็ยินดีด้วยเนาะแล้วก็ดีใจกับลูกค้าของเราด้วยนะคะส่วนอาการอื่นๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มมวลกระดูกหรือเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาสักหน่อยนะคะประมาณ30วันที่จะสามารถเห็นผลแล้วสามารถตรวจวัดค่าของค่ามวลกระดูกได้โดยการที่ไปพบแพทย์แล้วก็วัดมวลกระดูกของเราดูว่ามันมีการเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณใหม่ค่ะแล้วอย่างในกรณีที่ตอนนี้คนเขาเรียกว่ายุควัยทำงานยุคกลางคนคนวัยกลางคนเนี่ยคือจะเจอปัญหานี้กันเยอะมากเป็นออฟฟิศซินโดรมสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก็คือจริงๆเราแนะนำให้ทานเพื่อบำรุงไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วจากที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นเนาะว่าความเสี่ยงมันเกิดขึ้นทุกวันแล้วก็คือสามารถทานตรงนี้เพื่อบำรุงและป้องกันเอาไว้ก่อนที่ว่าอาการมันจะหนักขึ้นคือถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่มีอาการแสดงออกมาตามที่ใหม่กล่าวข้างต้นว่าข้อฝืดยืดนะกระดูกแบบเปราะบางหรือแม้กระทั่งอักเสบเจ็บนะเราไม่มีอาการเลยอย่าเพิ่งชะล่าใจว่าฉันจะไม่มีอาการเหล่านั้นตราบใดที่คุณยังเล่นมือถืออยู่ตราบใดที่คุณยังใช้คอมพิวเตอร์ทำงานอยู่ตลอดทั้งวันนะคะโอกาสและความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเหล่านี้มันมีมาตลอดอยู่แล้วค่ะเราสามารถทานเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนบำรุงร่างกายเอาไว้ก่อนที่จะต้องเสียใจต้องไปรักษาแบบผ่าตัดอย่างนี้มันก็ใช้เงินเยอะนะคะเพราะเท่าที่ทราบมาในเรื่องของโรคไขข้อเสื่อมเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าได้เป็นแล้วเนี่ยระยะเวลาในการรักษาหรือดูแลตัวเองมันใช้เวลาเหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะก็คือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยคุณหมอก็ต้องสั่งยาเนาะการทานยาเยอะๆมันก็มีผลต่อระบบของเราเนาะแล้วก็ถ้าบางคนที่พอไปพบแพทย์เมื่อเป็นหนักมากแล้วเนี่ยก็ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อกระดูกผ่าตัดเข่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อผ่าตัดแล้วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาในการทำกายภาพอีกโอ้ยก่อนจะใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะคะเรียกก็ได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยก็คืออย่าชะล่าใจไปเพราะว่าพฤติกรรมของเราที่ทำอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันมันสามารถส่งผลและทำให้เราเป็นโรคไขข้อเสื่อมได้ถูกต้องค่ะทีนี้ขออนุญาตถามต่อว่าตัวผลิตภัณฑ์นะคะเปิดมานานหรือยังคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือวางจำหน่ายมาประมาณเกือบปีแล้วแต่ครั้งนี้เราเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำการตลาดแบบโดยทั่วไปเนาะไม่ได้วางขายตามร้านขายยาค่ะเราทำขายเฉพาะในส่วนของออนไลน์เท่านั้นนะคะก็คือก็ขายได้เรื่อยๆขายดีอยู่นะคะอันนี้คือทางตัวบริษัทเป็นคนจัดจำหน่ายเองเลยใช่ไหมคะเราจัดจำหน่ายเองค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเราผลิตจากโรงงานบริษัทเคนยากุประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมานานกว่า40ปีเลยเราจึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานมีคุณภาพแล้วก็ไม่มีพิษเจือปนค่ะพี่ใหม่ค่ะแล้วแบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่แล้วสนใจอยากจะทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้สามารถไปติดต่อได้ช่องทางไหนอะไรยังไงบ้างคะค่ะสามารถติดต่อได้ที่www.uc-cal.com นะคะหรือ Line OA ค่ะ @uccal ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์0806169654ค่ะค่ะพี่ใหม่ค่ะแล้วแบบนี้พี่ใหม่เองอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบว่าวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังรู้สึกว่าโรคไขข้อเสื่อมเนี่ยมันห่างไกลกับตัวฉันเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะก็คือผู้ป่วยที่มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไขข้อเสื่อมได้นะคะก็คือมี3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มผู้ที่ออกกำลังกายหนักค่ะแล้วก็กลุ่มที่ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคนที่ไม่ได้อยู่ใน3กลุ่มนี้นะคะถ้าอยากจะทดลองทานตัวนี้เพื่อป้องกันความเสื่อมหรือป้องกันตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะ
และแถมที่สำคัญสะดวกสบายในการรับประทานด้วยอยากให้พี่ใหม่ช่วยบอกสักนิดหนึ่งว่าของเราเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลทานอะไรยังไงบ้างคะค่ะยูซีแคลเป็นเม็ดนะคะเม็ดเกลือฟิล์มเม็ดไม่ใหญ่มากเม็ดดีรีนะคะสามารถทานได้ไม่ติดคอค่ะแล้วก็ทานแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนเท่านั้นค่ะก็สามารถบำรุงร่างกายของคุณได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังมาขนาดนี้อย่าลืมติดต่อกันมาเยอะๆนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะทางผลิตภัณฑ์เนี่ยกำลังจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อ1กระปุกแถม2กระปุกในราคา 1,980 บาทจากราคาปกตินะคะ 5,940 บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มกราคม2565ปีหน้ากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าก็สามารถจะซื้อไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าของคนที่คุณรักได้ด้วยใช่ค่ะ UC Cal นะคะก็คือช่วยเพิ่มมวลกระดูกค่ะเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อแล้วก็ลดอาการอักเสบด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆเพราะอย่างน้อยเนี่ยหากคุณไม่เป็นก็สามารถบำรุงแล้วก็ป้องกันไว้ก่อนได้ถูกต้องค่ะเกมก็ต้องขอขอบพระคุณคุณใหม่นะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปปิดเบรกนี้ค่ะพี่ใหม่คะเกมมีบทสัมภาษณ์ดีๆนะคะของผู้ใช้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ UC Care ว่าเขาใช้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างประทับใจยังไงแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมภูรพัฒน์หางไกรพงศ์นะครับก็ตอนนี้ประกอบไปอาชีพเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมต้องกล่าวอย่างนี้ก่อนเลยครับผมคือปกติผมเนี่ยในช่วงแรกผมมีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะจากการที่ผมเป็นพนักงานประจำนะครับก็ต้องทำงานเวลา 7-8 ชั่วโมงนั่งหน้าคอมทุกวันนะครับทำให้ในส่วนของร่างกายผมก็มีการสะสมไขมันมากยิ่งขึ้นประกอบกับมูฟเมนต์ในส่วนของการทำงานไม่ค่อยได้ทำอะไรเยอะนะครับก็เลยประสบปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นอาการปวดคอปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ครับผมพวกนี้มันตามมาหมดครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรมากนักครับหลังจากที่ผมประสบปัญหาครับผมก็เลยไปปรึกษาแพทย์ดูครับว่าอาการต่างๆเหล่านี้ผมสามารถที่จะทำยังไงให้มันลดลงได้บ้างครับแพทย์เลยแนะนำว่าให้ลองออกกำลังกายดูผมก็เลยลองไปออกกำลังกายตามที่แพทย์สั่งครับผลปรากฏว่ายิ่งออกไปยิ่งแย่ลงครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าร่างกายของผมนั้นพอออกไปแล้วผมก็รู้สึกปวดข้อปวดเข่าจากการที่ออกกำลังกายอาจจะเป็นเพราะผมออกน้อยไปร่างกายยังไม่มีพัฒนาเท่าที่ควรครับทำให้ผมประสบปัญหาเรื่องของการอักเสบตามข้อตามกล้ามเนื้อต่างๆรู้สึกไม่มีความสุขกับการออกกำลังกายเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาให้ผมหายได้ทันท่วงทีนะครับผมก็เลยลองแพทย์ทางเลือกดูครับก็จะมีในส่วนของการนวดแผนไทยกับการตอกเส้นครับผมก็ลองไปนวดดูครับก็ดีครับมันหายในส่วนของวัน2วันแรกสุดท้ายผมก็ต้องกลับเข้าไปหาแพทย์แผนไทยทุกอาทิตย์ครับเพื่อที่จะทำใหเส้นสายยืดเหยียดได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นครับก็เลยเป็นลูกค้าประจำร้านนวดต่างๆครับมันเหมือนกับการเป็นการรักษาเฉพาะจุดนะครับก็คือแก้ไขแค่ระยะสั้นนะครับมันไม่ทำให้เราสามารถที่จะหายในระยะยาวได้สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปหาแพทย์แผนปัจจุบันกับแพทย์แผนทางเลือกอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะลดอาการดังกล่าวเหมือนกับมันเป็นการกดอาการไปนะครับทำใหเราหายเพียงชั่วครั้งชั่วคราวนะครับแต่ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุครับสุดท้ายวันหนึ่งนะครับคุณแม่เลยแนะนำในส่วนของผลิตภัณฑ์ตัว UC Care มานะครับตอนแรกผมก็ไม่เชื่อครับว่าผลิตภัณฑ์อะไรจะช่วยบำรุงรักษาข้อเข่าได้ครับผมก็เลยนำข้อมูลครับไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตครับปรากฏว่าไปพบว่ามันประกอบไปด้วยคอลลาเจนไทป์ 2ครับเป็นนวัตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับตัวที่2ก็เป็นแคลเซียมฟอร์มซีวีครับเป็นนวัตกรรมจากประเทศอังกฤษครับผมแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขมิ้นชันครับซึ่งเป็นสารสกัดนวัตกรรมจากอินเดียครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่น่าตกใจมากเลยครับหลังจากที่ผมลองรับประทานเพียงแค่1เม็ดนะครับก็รู้สึกอาการเหนื่อยล้าตามกล้ามเนื้อหลังจากการออกกำลังกายนะครับลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับผมแต่ว่าในส่วนของการรักษาอาการพวกข้อข่าวข้อติดหรือว่าม
movement ของข้อที่เราไม่สามารถที่จะยืดเหยียดได้สุดเนี่ยผมลองรับประทานไปประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับหรือประมาณ1เดือนครับปรากฏว่าข้อข่าวต่างๆที่เคยยึดติดต่างๆเนี่ยมัน move ได้ดีขึ้นครับก็คือมีการเคลื่อนไหวข้อต่อได้สุดมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคอบ่าไหล่อย่างเงี้ยครับที่เมื่อก่อนเราเคยติดครับผมลองกินแล้วมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับครับสิ่งที่ผมชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ Yuzicalนะครับเลยอย่างแรกก็คือ 1. ผลิตจากภายในประเทศไทยนะครับ 2. ประกอบไปด้วยสารสกัดนวัตกรรมระดับโลกถึง3อย่างด้วยกันก็คือ 1. UC2 คอลลาเจนไทป์2นะครับ 2. แคลเซียมฟอร์มซีบีดแคลเซียมจากสาหร่ายทะเล 3. ขมิ้นชันสกัดนะครับ 3. นะครับประกอบไปด้วย 3 จุดเด่นสำคัญก็คือ 1. เพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงข้อ 2. เพิ่มมวลกระดูก 3. ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมชื่นชอบในผลิตภัณฑ์ Yuzicalครับให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่เตรียมพร้อมส่งมอบความสุขให้กับคนไทยได้ตื่นตาตื่นใจกันได้ไม่น้อยเลยแหละค่ะสำหรับงานแสนสิริ X Häagen-Dazs Freeze the Moment Present Winter Garden at Sensory Backyard กิจกรรมส่งท้ายแคมเปญสุดคูล Feed the Moment เก็บความสุขให้สุดขีดที่แสนสิริผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเมืองไทยได้ร่วมกับ Häagen-Dazs แบรนด์ไอศกรีมพรีเมียมดังระดับโลกจัดขึ้นให้คนไทยได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสนะคะด้วยเทศกาลไอศกรีมสุดยิ่งใหญ่ตระการตาไปกับ Twisted Egg Mart Tea Landmark นะคะต้นคริสต์มาสสุดเก๋พร้อมกิจกรรมฟาร์มฮอปปิ้งใกล้ชิดธรรมชาติกับ Sensory Backyard Community สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนกว่า20ไร่เสริมทับด้วยกิจกรรมสุดสนุกอีกมากมายนะคะณ Sensory Backyard ที่77 Community ซอยสุขุมวิท77ในระหว่างวันที่24ถึง26ธันวาคมนี้โดยภายในงานแถลงข่าวนะคะได้รับเกียรติจากคุณองค์อาสวรรณกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมบริษัท Sensory จำกัดมหาชนพร้อมด้วยแขกรับเชิญคุณพิเศษนักแสดงหนุ่มสุดหล่อ อย่างหนุ่มอเล็กธีรเดชเข้าร่วมงานในครั้งนี้วันนี้อยู่กันที่ Sensory Backyard ครับผมที่โครงการ T77 ฮะก็คือจริงๆแล้วเดี๋ยววันที่24ถึง26ธันวาคมนี้ครับผมเขาจะมีงาน Winter Garden ที่นี่คือที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นอย่างที่บอกเป็นแบ็คยาร์ดนะจริงๆแล้วมีเป็นสวนที่มีกิจกรรมเยอะมากของโครงการ T77 นะแต่ว่าวันที่24ถึง26นี้จะคนภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาในงาน Winter Garden ได้ซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีต้นคริสต์มาสครับผมเรียกว่าเป็นต้นทวิสต์คริสต์มาสนะครับผมซึ่งจะเป็นต้นคริสต์มาสยักษ์เลยมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีภายในงานเนี่ยจะมีแบบบูธอาหารมีไอศกรีมทรัคครับผมมีเกมมีเครื่องดื่มมีดนตรีอะคูสติกต่างๆในบรรยากาศสวนซึ่งคริสต์มาสมากๆซึ่งเดี๋ยววันที่24ถึง26เนี่ยอากาศน่าจะเย็นลงอีกนะยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับผมมาเที่ยวที่งานนี้กันรับรองว่าได้โมเมนต์ดีๆกลับไปที่บ้านแน่นอนวันที่24ถึง26ธันวาคมนี้งานจะเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มครับผมที่เห็นทำไอติมด้วยใช่นั่นแหละครับไอติมนั่นแหละครับของHäagen-Dazsนะครับเดี๋ยวจะมีแจกด้วยในงาน100ท่านแรกที่มาในงานนะผมจะได้รับไอติมฟรีไปเลยในทุกๆวันครับผมคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดงานนะคะรวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากแสนสิริได้ที่ Facebook นะคะ IG แล้วก็ Twitter ของแสนสิริได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน้องใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์นะคะมินโกะอาหารเสริมดูแลรูปร่างและผิวพรรณรูปแบบใหม่ที่มากับนวัตกรรมไฮบริดแคปซูลหรือแคปซูลในแคปซูลด้วยสารสกัดจากธรรมชาติในรูปแบบของน้ำมันแล้วก็ผงในเม็ดเดียว
จ้าแรกของประเทศไทยโดย Medical House นะคะของ3ขึ้นลูกใหม่แห่งวงการสุขภาพคุณวินชาติพาณิชย์คุณสายลับเลิศรัตนชัยและก็สาวสวยนะคะฟ้าสายประวินสุดาดูอินในฐานะโคฟาวเดอร์ครับก็วันนี้เป็นวันแรกที่เราได้เลิกในเรื่องในการเปิดตัว soft launch ของตัว product Mingo นะครับครับคือความน่าสนใจของ product ตัวนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่เป็น double cap นะครับมันเป็นแคปซูลที่มันมี2ชั้นนะครับมีชั้นนอกกับชั้นในด้วยกันชั้นนอกเนี่ยมันมีหน้าที่ protect ตัวชั้นในนะครับให้มันไม่โดนกรดในกระเพาะอาหารเราย่อยสลายไปต่อนะครับเพื่อจะนำพาแคปซูลชั้นในที่นำสารที่มีสารอาหารที่เราจำเป็นที่ต้องได้การรับสารอาหารเนี่ยเข้าไปสู่ในชั้นลำไส้ของเราครับเพราะว่าพวกเราอย่างที่เรียนให้ทราบตอนแรกนะฮะเรามีการทำรีเสิร์ชนะครับเกี่ยวกับซัพพลีเมนต์ต่างๆที่เราเพราะว่าพวกเราใช้อยู่ด้วยนะครับเราอยากจะหาตัวที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นแล้วก็เป็นตัวที่มันทำให้ร่างกายเรารับประสิทธิภาพของสารอาหารได้ดีที่สุดสำหรับฟ้าใสนะคะเวลาที่ติดต่อมาก่อนอื่นฟ้าใสได้เห็นคือมีผลิตภัณฑ์ให้เห็นเลยแล้วตอนนั้นเวลาที่เห็นก็เก็บตั้งแต่แพ็คจิ้งแล้วแต่พอเห็นนี่เลยนะคะจะมีอยู่ซ้ายมือก็จะมีแบบเป็นไฮบริดแคปซูลซึ่งมี2แคปซูลในอันนึงซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่ฟ้าใสทำมันจะมีแบบซอฟต์เจลแคปซูลหรือแบบน้ำมันปกติอะค่ะก็เลยเห็นว่ามันเก๋แต่แน่นอนเพราะมันเป็นอาหารเสริมตอนแรกฟ้าใสก็แบบกังวลว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมก็เลยแบบขออนุญาตลองก่อนนะคะเพราะว่าด้วยการที่เราเป็นคนที่มีชื่อเสียงเวลาที่เราพูดอะไรออกไปเราก็อยากจะ make sure ว่ามันดีจริงเราก็เลยพอได้ทดลองแล้วก็เห็นว่ามัน safe to consume คือมันปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันเห็นผลจริงค่ะก็เลยแบบสนใจแล้วก็ทำงานต่อช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีทั้ง IG ก็คือ mingo.th นะคะมี Facebook page mingo global และเว็บไซต์ mingo global.com นะคะก็ฝากแบรนด์ mingo ไว้ในอ้อมกอดของทุกคนด้วยนะคะผลิตภัณฑ์มินโกะนะคะมีด้วยกัน2สูตรเพื่อคนรักสุขภาพกับสูตรที่1นะคะมันติแอนตี้ไวรัสนะคะสารสกัดน้ำมันกระเทียมที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระกระตุ้นระบบย่อยอาหารและเผาผลาญลดภูมิแพ้และสูตรที่2นะคะอิมมูนบูสต์สารสกัดจากน้ำมันอะโวคาโดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็บำรุงสายตาสิ่งจำเป็นของทุกคนในทุกวันจากโลกปัจจุบันสู่โลกอนาคตและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage แล้วก็ LINE ID ของมินโกะได้เลยนะคะโรงพยาบาลนวมิน9นะคะเดินหน้าประกาศความพร้อมการร่วมมือทางธุรกิจลงนามบันทึกข้อตกลง MOU นะคะกับ Smart AWC เพื่อเติมเต็มงานบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยโดยศูนย์ Vital Core Skin and Aesthetic นะคะอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้เป็นศูนย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพอย่างครบวงจรตั้งแต่ผิวพรรณรูปร่างศัลยกรรมตกแต่งความงามเส้นผมหนังศีรษะและก็การปลูกผมซึ่งรวมไปถึงการออกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริการในแผนทางธุรกิจนะคะของโรงพยาบาลนวมินทร์9ด้วยเป้าหมายการขยายบริการและฐานผู้รับบริการให้ครอบคลุมและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็วันนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ทางโรงพยาบาลนวมินทร์9เนี่ยนะครับเล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพของคนไทยนะครับแล้วก็ลูกค้าที่มาใช้บริการที่นี่นะครับที่อยากมีการดูแลที่ได้มาตรฐานแล้วก็ครบวงจรนะครับแล้วก็ให้ห่างไกลจากความเจ็บป่วยแล้วก็มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบยั่งยืนและก็ถูกต้องถูกทางและถูกวิธีด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ operate system ในส่วนของanti-aging system ทั้งหมดนะครับที่ตัวเองเนี่ยได้ทำการสอนอยู่นะครับแล้วก็เป็นระบบที่มีการใช้มาเกินกว่า10ปีนะครับทั้งระบบทีมแพทย์นะครับทั้งตัวการตรวจวินิจฉัยนะครับทั้งการรักษานะครับทั้งการให้คำปรึกษานะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงนะครับแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์นะครับซึ่งทำงานร่วมกันครับก็ศูนย์วัตถุโกนะคะของเราก็จะมีทั้งชะลอวัยนะคะปลูกผมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของผิวพรรณนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีศัลยกรรมตกแต่งด้วยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาได้อยู่ที่โรงพยาบาลนวมินทร์9นะคะเราเองเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของมาตรฐานมากๆเลยนะคะเรื่องของความสะอาดบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องได้คุณภาพนะคะแล้วก็จริงใจกับคนไข้นะคะแล้วก็บริการ Sales and Service ของเรานะคะเราให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะ
และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะของโรงพยาบาลนวมินทร์90ศัลยกรรมความงามและผิวผ่านไวโทโกและก็ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ025181818ต่อ999ได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ